ดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันออนอนงค์ดวลนะคะและคุณนงลักษณ์วิทยาภาสิทธิ์ในรายการครัวการอาชีพค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทำอาหารว่างนะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้เป็นอาหารไทยใช่ไหมคะออกจีนจีนหน่อยนะคะแต่ว่าคนไทยหรือว่าก็ชอบทานนะคะก็จะเป็นขนมหัวไชเท้านะคะท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าเป็นขนมหัวไชเท้าที่เป็นแป้งแต่วันนี้ไม่ใช่เราใช้หัวไชเท้าไม่ใช่เป็นลักษณะขนมหัวไชเท้าที่เป็นแป้งที่เอามาทอดนะคะวันนี้จะเป็นขนมหัวไชเท้าที่ห่อกับฟองเต้าหู้แล้วก็นำมาทอดซึ่งส่วนใหญ่นี่เขาก็จะนิยมในเทศกาลที่ทานเจช่วงทานเจค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าขนมหัวไชเท้าทอดนะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้เราจะต้องเตรียมในส่วนของตัวขนมแล้วก็ส่วนของน้ำจิ้มเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของตัวขนมหัวไชเท้าทอดก่อนนะคะค่ะส่วนแรกที่จะต้องเตรียมนะคะมีอะไรคะคุณนงลักษณ์ค่ะก็มีหัวไชเท้านะคะ2กิโลกรัมนะคะค่ะเราก็จะต้องเลือกหัวไชเท้าที่ไม่แก่นะคะค่ะอ่อนๆนิดนึงหัวไชเท้าที่อ่อนๆนิดนึงนะคะแล้วก็ดูตรงที่จะต้องสดด้วยนะคะถ้าหัวเหี่ยวๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรามาใช้จะหลายวันนะคะค่ะจะมาใช้ก็เนื้อก็จะไม่กรอบนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะใช้1ถ้วยหรืออาจจะใช้1/4ถ้วยใช่ไหมคะใช้ประมาณถ้วยถึงถ้วยกว่าๆนิดนึงนะคะแป้งข้าวเจ้านี่ก็จะช่วยให้ตัวขนมหัวไชเท้าเนี่ยเกาะกันนะคะค่ะแป้งสาลีค่ะใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะคะค่ะแป้งสาลีเราจะใช้น้อยกว่านะคะเพราะแป้งสาลีนี่ก็จะทำให้นุ่มนะคะส่วนแป้งข้าวเจ้าที่เมื่อกี้เราใช้เนี่ยจะช่วยให้มันแข็งหรือว่ากรอบขึ้นนะคะแล้วก็จะมีส่วนของผงพะโล้นะคะใช้2ช้อนชาค่ะค่ะอันนี้เราช่วยแต่งกลิ่นของหัวไชเท้าของเรานะคะให้มีความหอมเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะคะค่ะค่ะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะนะคะเราใช้เกลือป่น1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะค่ะใช้ครึ่งถ้วยถึงอาจจะถ้าคุณชอบหวานมากอาจจะใช้สัก2/3ถ้วยก็ได้นะคะน้ำตาลทรายนี่ก็ช่วยให้มีรสหวานแต่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยทำไมใส่น้ำตาลเยอะนะคะเพราะหัวไชเท้านี่ก็จะค่อนข้างจะจืดนะคะแล้วก็เวลาที่ถ้าเราไม่รับประทานกับน้ำจิ้มเนี่ยเราก็อาจจะใช้ให้ปรุงรสให้หวานนิดนึงนะคะก็จะได้รับประทานทอดเสร็จแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะก็จะมีรสชาติที่อร่อยหน่อยนึงนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่ใช้แต่งกลิ่นอีกอย่างพริกไทยค่ะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะนะคะเราก็ใช้พริกไทยป่นนะคะอีก1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะใช้ขึ้นช่ายนะคะ50กรัมค่ะค่ะขึ้นช่ายนี่ก็จะเป็นผักที่ช่วยแต่งกลิ่นใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนอาจจะเวลาหัวไชเท้านี่จะมีกลิ่นเหมือนกันนะคะเราก็จะใช้ผักขึ้นช่ายเนี่ยช่วยใส่ลงไปแล้วก็ช่วยให้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็ฟองเต้าหู้นะคะที่ใช้สำหรับห่อนะคะค่ะฟองเต้าหู้นะคะเราจะต้องคลุมผ้าหรือว่าพลาสติกเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโดนลมเนี่ยจะทำให้แข็งใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเราก็ต้องคลุมผ้าเอาไว้นะคะหรือว่าคลุมพลาสติกเอาไว้นะคะฟองเต้าหู้นี่จะมีลักษณะเป็นแผ่นกลมๆเลยใช้1แผ่นค่ะแผ่นใหญ่นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมนะคะมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนะคะการทำขนมหัวไชเท้านี่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่ะเราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะโดยการที่จะต้องเตรียมหัวไชเท้าก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวลงมือทำเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะปอกหัวไชเท้าใช่ไหมคะแล้วก็ขูดการขูดนะคะขูดให้ลึกนิดนึงให้เส้นหนาหน่อยนะคะค่ะเพราะว่าถ้าเส้นบางเกินนี่บางทีเรามันจะนิ่มแล้วเวลาทานนี่คืออาจจะไม่ได้ถึงแบบได้รสหัวของหัวไชเท้านะคะค่ะคือถ้าว่าเราปอกหรือว่าเราทำเส้นบางเกินไปนะคะเวลาที่เราขูดเนี่ยตอนผสมกับแป้งนะคะจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่เห็นเป็นลักษณะของเส้นใช่ไหมคะเวลาเคี้ยวเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ได้การสัมผัสของอาหารนะคะที่ดีนะคะอาจจะทำให้ไม่อร่อยนะคะถ้าสมมติเราขูดเส้นบางหรือว่าเราทำเป็นเส้นฝอยเกินเพราะฉะนั้นเวลาที่ขูดหัวไชเท้าเนี่ยต้องขูดเป็นเส้นๆแล้วก็ต้องขูดให้ลึกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอครูปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะจะให้คุณนงรักดูนะคะค่ะหัวไชเท้านี่จะเป็นผักที่มีน้ำเวลาที่เราทำนะคะเราอาจจะปอกแล้วก็ขูดทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยน้ำของในหัวไชเท้านี่ออกมาบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทิ้งเอาไว้เนี่ยบางทีจะทำให้น้ำมันจะมากไปนิดนึงจะห่อยากนะคะจะทำให้ห่อยากแต่ถ้าเราทำในปริมาณไม่มากพอเราผสมเสร็จแล้วก็ต้องรีบห่อเลยเพราะว่าทิ้งเอาไว้นะคะน้ำจะออกมาก็ทำให้ห่อยาก
บางครั้งถ้าทําขาเยอะๆใช่มั้ยคะเราต้องขูดไว้มากๆระหว่างที่ขูดนี่เราก็ต้องผึ่งใส่ในตะกร้าไว้เพื่อให้น้ําของหัวไชเท้านะคะออกจากส่วนที่เราใส่เอาไว้นะคะออกจากกะละมังที่เราใส่ในหัวไชเท้าไว้นะคะเราจะขูดให้เป็นเส้นใหญ่ๆสักนิดนึงนะคะอันนี้ออกก็ได้นี่ค่ะหัวไชเท้านี่ก็จะเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงนะคะถึงจะเห็นเป็นขาวๆอย่างนี้นะคะเหมือนไม่มีคุณค่าทางอาหารนะคะดูมันซีดๆขาวๆแต่ว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากนะคะมีวิตามินเอก็มากด้วยค่ะบางทีนะคะเราจะคิดว่าผักที่มีวิตามินเอมากจะเป็นผักที่มีแต่เฉพาะสีเหลืองหรือสีส้มนะคะแต่ในหัวไชเท้านี่นะคะก็จะเป็นผักที่มีวิตามินเอสูงเหมือนกันนะคะแต่บางคนนี่อาจจะทำแล้วอาจจะแพ้นะคะเพราะว่าหัวไชเท้าก็จะมีรสเผ็ดนิดนึงนะคะบางคนอาจจะทำแล้วอาจจะแสบมือนะคะหรือว่าร้อนมือเพราะว่าหัวไชเท้าก็มีรสความเผ็ดนิดนึงนะคะเวลาทำก็ต้องคอยระวังนะคะถ้าสมมติบางคนจับแล้วแพ้นะคะเวลาขูดนะคะเราก็ใช้ที่ขูดมะละกอใช่ไหมคะซึ่งสมัยนี้ก็หาซื้อได้ไม่ยากนะคะจะมีขายอยู่นะคะแล้วก็ออกแรงกดให้มากๆสักนิดนึงเพื่อให้เส้นเนี่ยมีความหนาเพราะว่าที่ขูดพวกนี้นะคะถ้าเราต้องการเส้นบางๆเราก็จะขูดเบาๆใช่ไหมคะถ้าต้องการเส้นหนานี่ก็จะขูดให้แรงนิดนึงแต่ว่าอย่าขูดเส้นยาวเกินไปนะคะวันนี้เราใช้หัวไชเท้าประมาณ2โลนี่ทั้งเป็นน้ำหนักที่ซื้อมาที่ตลาดบางทีเขาก็จะมีส่วนของก้านด้วยใช่ไหมคะเราก็ซื้อลักษณะนั้นมานะคะขูดมาเนี่ยนะคะจะได้ประมาณเหลือหัวไชเท้าประมาณโลหนึ่งหรือว่าโลกว่าค่ะนะคะปอกเปลือกออกแล้วนะคะก็ขูดแล้วนี่นะคะจะเหลือประมาณสักโล2ขีดอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่ขนมหัวไชเท้านี่ก็จะมีเป็นหัวไชเท้าแล้วก็จะนิยมทำอีกอย่างหนึ่งก็จะทำเป็นเผือกใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะทำเป็นข้าวโพดก็มีนะคะค่ะแล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่อะไรเดี๋ยวถ้าใครอยากจะทราบว่าถ้าเป็นเผือกจะทำยังไงนะคะต้องติดตามสัปดาห์หน้านะคะเราจะสอนทั้งสองอย่างคือทั้งเป็นเผือกและเป็นหัวไชเท้านะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพราะบางคนก็อาจจะชอบทานเผือกเพราะว่าเผือกก็จะมีความหอมค่ะหอมของเผือกนะคะชอบค่ะถ้าเป็นไชเท้าก็จะมีความหอมของหัวไชเท้านะคะคนละแบบกันแต่ถ้าเป็นหัวไชเท้าเวลาที่ทานแล้วเนี่ยก็จะนิ่มกว่านะคะค่ะถ้าเป็นเผือกนี่ก็ค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเผือกเองเนี่ยจะมีแป้งมากกว่าหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าเป็นผักที่มีน้ำมากหัวไชเท้านี่ราคาไม่ค่อยแพงมากนะคะแต่ว่าบางคนนี่จะไม่ค่อยชอบทานหรือว่าไม่รู้จะไปทำอาหารอะไรใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะมาทำต้มจืดค่ะใส่ต้มจับฉ่ายใช่ไหมคะ
นี่ค่ะเดี๋ยวไปรวมกันนะคะส่วนที่เหลือนะคะถ้าขูดไม่ได้เราก็จะมาหั่นเป็นเส้นบางๆใส่ลงไปได้นะคะหรือถ้าใครไม่มีที่ขูดอาจจะหั่นเป็นเส้นๆก็ได้นะคะค่ะหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆก็ได้นะคะท่านผู้ชมอาจจะลองทำดูนะคะโดยใช้ส่วนผสมประมาณสักกิโลนึงก็ได้ถ้าสมมติว่าคิดว่า2โลอาจจะเยอะเกินไปค่ะแต่ถ้า2โลนี่ก็คือทำหมดแผ่นฟองเต้าหู้นะคะ1แผ่นพอดีแต่ต้องทำบางๆนะคะจะทำหนาไม่ได้ค่ะเวลาที่เราซอยเป็นแผ่นๆจะซอยหนาเกินไปเห็นเป็นเส้นๆอย่างนี้นึกถึงน้ำจิ้มปอเปี๊ยะนะคะน้ำจิ้มปอเปี๊ยะก็เอารวมกันเขาก็จะใส่ในไอ้นี่ใส่หัวไชเท้าลงไปนิดนึงนี่เราพอมันมีน้ำมากนะคะก่อนจะผสมแป้งเราควรจะบีบน้ำออกหน่อยนะคะค่ะแต่เราก็ไม่บีบมากเกินไปนักนะคะเพราะว่าน้ำออกบ้างค่ะเพราะถ้าบีบมากเกินก็แห้งค่ะคือบีบแค่พอให้น้ำลดลงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเวลาที่เราผสมเนี่ยเราจะต้องคลุกกับแป้งใช่ไหมคะเราจะต้องมีการผสมแล้วบางทีน้ำถ้าน้ำเยอะนะคะน้ำในหัวไชเท้าจะออกมามากเกินไปเพราะตอนช่วงผสมเราจะต้องมีการคนมีการนวดนิดหน่อยเราก็บีบนิดนึงเพื่อให้น้ำนี่ออกไปบ้างจะทำให้ห่อได้ง่ายขึ้นใช้หัวไชเท้า2กิโลนะคะพอขูดแล้วนะคะก็บีบน้ำออกนิดหน่อยนะคะอย่าบีบมากเกินไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผสมแล้วค่ะค่ะช่วงผสมนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเดี๋ยวคุณจะหั่นขึ้นช่ายเตรียมไว้ให้ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณนงรักก็จะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะค่ะวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้า1ถึง1เศษ1ส่วน4ถ้วยนะคะค่ะแป้งสาลีแป้งสาลีนะคะประมาณครึ่งถ้วยค่ะค่ะทุกอย่างเลยนะคะผงโลค่ะ2ช้อนชานะคะเกลือนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะคะครึ่งถ้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะทุกอย่างผสมรวมกันแล้วก็เคล้าให้เข้ากันค่ะเราจะผสมหัวไชเท้านะคะแป้งทั้ง2 อย่างคือแป้งสาลีกับแป้งข้าวเจ้านะคะแล
แล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีน้ำตาลมีเกลือนะคะค่ะส่วนที่ใช้ให้กลิ่นหอมก็จะมีผงพะโล้กับพริกไทยนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้าไม่ต้องนวดเลยใช่ไหมคะแค่คลุกเคล้าเบาๆเท่านั้นเองนะคะให้ส่วนของแป้งนะคะเกาะกับเส้นหรือว่าเกาะกับหัวไชเท้าของเรานะคะเห็นไหมคะพอเวลาที่เราคลุกแล้วนะคะส่วนของหัวไชเท้าก็จะยุบลงนิดหน่อยใช่ไหมคะค่ะต้องให้ส่วนผสมเข้ากันให้ดีก่อนนะคะถึงจะใส่ขึ้นช่ายนะคะให้แป้งให้ส่วนของเครื่องปรุงรสนะคะให้เข้ากันให้ดีค่ะค่ะอันนี้พอเริ่มเข้ากันเดี๋ยวเราก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เท่ากันนะคะหากขึ้นช่ายก็จะช่วยให้หัวไชเท้าของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งผงพะโล้แล้วก็พริกไทยด้วยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเพราะตอนที่เราผสมน้ำตาลก็จะละลายก็จะมีส่วนของน้ำออกมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะห่อเราก็จะนำแผ่นฟองเต้าหู้นะคะท่านผู้ชมอาจจะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก็ได้หรือว่าจะห่อทั้งใช้ทั้งแผ่นกลมและห่อทีละนิดนะคะทีละส่วนก็ได้นะคะ